สวัสดีครับวันนี้ผมไปค้นข้อมูลเพื่อที่จะดูว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนที่แล่นออกจากเมืองคุนหมิงมาถึงเวียงจันทน์ผ่านสถานีอะไรบ้างผมก็ได้เห็นภาพหนึ่งที่สถานี12ปันนาเขียนด้วยตัวอักษรไทยลื้อใหม่ว่าทลา12ปันนาก็ให้อ่านว่าทลา12ปันนาคือออกเสียงพอเป็นปอนะครับอักษรไทยลื้อใหม่นี่ก็มักจะนำมาเขียนป้ายบอกทางป้ายถนนสถานที่ท่องเที่ยวผมไป12ปันนาเมื่อปี2009หรือพ.ศ. 2552เห็นอักษรไทยลื้อใหม่ก็งงเพราะอ่านไม่ออกแต่ไทยลื้อเก่านี่ก็อ่านออกเขียนได้อยู่แล้วจากนั้นมาก็เลยมีโอกาสได้ศึกษาและก็อ่านอักษรไทยลื้อใหม่ที่เห็นข้างรถไฟก็เขียนว่าทลา12ปันนาก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงใช้คำว่าทลาก็มีคนที่อยู่ใกล้ตัวอธิบายว่าทลาคือการเคลื่อนที่ไปโดยไวคำภาษาไทยที่เราใช้อยู่เช่นนกทลาลงมาจับปลาเป็นอาหารเด็กวิ่งทลาเข้าหาสรุปว่าเป็นการพุ่งตัวไปโดยเร็วหรือไปโดยไวภาษาลาวคำว่าทลาก็มีนะครับหมายถึงว่าเจิดไปคำที่เขียนข้างรถไฟก็ตรงกับภาษาจีนว่าซีซ่วงปันนา高铁站หมายถึงสถานีรถไฟความเร็วสูง12ปันนาเราก็จะมาดูเส้นทางว่ารถไฟจากคุนหมิงนี่จะลงไปยังไงนะครับเส้นทางรถไฟก็จะลงมาทางใต้ที่เห็นเส้นทางขาดๆเป็นช่วงๆนั้นก็คือการลอดเข้าไปในอุโมงจากนั้นก็มาถึงสถานีวีซีจากสถานีคุนหมิงมาถึงสถานีวีซีระยะทาง88กิโลเมตรรถก็จะแล่นด้วยอัตราความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่วีซีไปโมหานหรือบ่อหานระยะทาง507กิโลเมตรรถไฟก็จะจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าในจีนเองก็แล่นด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะสาเหตุที่เคยได้เล่าให้ฟังว่าการใช้ความเร็วสูงนี่เหมาะสำหรับทางราบเท่านั้นแต่ถ้าแล่นผ่านอุโมงค์แล่นผ่านสะพานยกระดับการใช้ความเร็วสูงก็จะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าคือมีข้อเสียมากกว่าข้อดีการแล่นเข้าไปในอุโมงค์ด้วยความเร็วสูงความดันภายในอุโมงค์ก็จะสูงกว่าปกติมากผลก็คือหูอื้อคิดดูว่าการขึ้นเครื่องบินหูอื้อ2ครั้งคือตอนขาขึ้นกับขาลงแต่ถ้าเข้าอุโมงค์75แห่งหูอื้อ75ครั้งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่สนุกหมายความว่าถ้าใช้ความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอีกอย่างการแล่นด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลที่สถานีรถไฟอยู่ห่างกันมากๆเช่นการเดินทางจากจีนไปทิเบตถ้าจะใช้ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะไม่แปลกใจอะไรเลยแต่ในลาวนี่สถานีแต่ละแห่งห่างกันโดยเฉลี่ย50กิโลเมตรการเร่งความเร็วยังไม่ถึง250กิโลเมตรก็ต้องลดความเร็วเตรียมหยุดรถรถไฟความเร็วสูงในการลดระดับความเร็วก็ต้องอยู่ห่างจากสถานีมากไม่ใช่ว่าเข้าไปใกล้ๆ300เมตรจึงหยุดซึ่งจะทำแบบนั้นไม่ได้
เปรียบกับการเร่งความเร็วรถยนต์เร่งขึ้นแล้วก็เตรียมจอดจอดแล้วเมื่อเริ่มออกเดินทางก็ต้องเร่งให้เร็วขึ้นแล้วก็เตรียมจอดการเดินทางในลักษณะนั้นคนนั่งจะรู้สึกไม่สบายเพราะความเร็วแต่ละช่วงไม่เท่ากันความสบายนั้นก็อยู่ที่การนั่งด้วยความเร็วสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นการใช้ความเร็ว160กิโลเมตรทั้งในจีนและลาวจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งการเดินทางจากคุณหมิงมาถึงเวียงจันทน์ก็ใช้เวลา10ชั่วโมงถือว่ามีความเหมาะสมแล้ววันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าตอนต่อไปในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ